เรื่องของความเห็นของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างน่าจับตามองและน่าจะต้องรับฟังนะคะว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรติดตามจาก Nexi Report ค่ะไปฟังเสียงคนรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมความไม่โปร่งใสของอะไรหลายอย่างที่มันออกมาให้เราเห็นนะคะก็รู้สึกผิดหวังค่ะก็เห็นจากข่าวที่ออกมาค่ะมีกระแสลือแยะมากมายแต่ละฝ่ายต่างแบบโต้แย้งกันก็รู้สึกดีนะคะที่ว่าคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้นค่ะที่แบบไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ทำบัตรเสียค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันนานไปหน่อยนะคะที่จะบอกว่าใครจะเป็นนายกค่ะปัจจุบันตอนนี้คือฝุ่นและควันเยอะเกินไปอยากให้แบบช่วยลดมลพิษด้วยความเจริญที่มาถึงพะเยาการสัญจรสะดวกขึ้นการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับกังวลว่าจะทำไม่ได้ตามนโยบายที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรกมันก็แบบต้องรอลุ้นว่าประเทศไทยจะไปทางไหนแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยจะเป็นยังไงคาดหวังในเรื่องด้านการศึกษานะคะเพราะเป็นสายการเรียนที่เรียนอยู่อยากจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆตัวเราเองอะค่ะคิดว่าเขาละเลยกับการศึกษาเรามากอยากจะให้คนที่มีความรู้ด้านการศึกษาจริงๆบริหารทั้งด้านการศึกษาค่ะอยากจะให้เขาเห็นความสำคัญของเด็กแต่ละคนว่าเขามีความสามารถต่างกันดังนั้นเนี่ยเขาควรจะจัดการเรียนการสอนยังไงอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ใช่แบบว่าใครคนนึงที่แบบอยู่ๆก็มาตั้งว่าตัวเองเป็นรัฐบาลนั่นแหละค่ะที่อยากได้อยากให้ประเทศต่างๆกลับมาไว้ใจประเทศเราเหมือนเดิมก็เห็นด้วยค่ะอยากให้ประเทศต่างๆกลับมาไว้ใจกลับมาเชื่อใจในแบบประเทศของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือแบบว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็อยากจะให้แบบมาบริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจดีบ้านเมืองแบบสงบสุขแบบเราเจริญขึ้นกว่านี้ครับ